คืออะไรตรงฐาน1 2เนี่ยจะเลี้ยวกันผิดเนี่ยแล้วพอคุณเนี่ยนะไป visualize นะไปจินตนาการตรงนี้คุณก็ไปติดคุณก็ติดตรงนั้นที่จริงเนี่ยนะมันง่ายกว่านั้นมากเลยง่ายกว่านั้นมากคุณไม่ต้องจินตนาการอะไรทั้งสิ้นเพราะตรงนี้อ่ะหายใจอยู่ตรงๆคุณเดินจงกรมเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยก็โป้งๆอยู่ตรงนี้แล้วเข้าใจมั้ยเนี่ยพอนั่งลงไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกตรงแผ่นก้นน่ะแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นหรือเนี่ยขวบลงไปอย่างเงี้ยคุณต้องวิชวลไลซ์อะไรไม่ต้องพวกนี้คือของจริงความจริงเข้าใจมั้ยนะคะฉะนั้นตรงนี้อ่ะดิฉันพูดท้าทายมากเลยนะถ้าดิฉันไม่รู้จริงนะดิฉันจะไม่กล้าพูดอย่างนี้ว่ามีครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างนี้เนี่ยเยอะแต่ดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยนะไปเร็วคือมันก็ยังไงในที่สุดคุณก็คงจะถึงแหละแต่เราว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยเท่านั้นเองคุณไปซิกแซกซิกแซกซิกแซกเข้าใจไหมแต่ในที่สุดเนี่ยคุณก็ถึงแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยทำให้คุณล่าช้าต่อการเข้าถึงนิพพานล่าช้าต่อการดับทุกข์แต่ถ้าคุณเริ่มต้นเนี่ยนะจากเนี่ยอยู่กับของจริงๆซึ่งพระพุทธเจ้าวางไว้ให้แล้วเนี่ยสามสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคุณไม่ต้องมา visualize เลยไม่ต้องจินตนาการเลยโดยเฉพาะวิธีการที่ดิฉันเนี่ยให้ก็คือให้ตบตีตีเลยไม่ต้องให้มันวิเวกอะตรงนี้ไม่จำเป็นต้องวิเวกเนี่ยเจ็บใช่ไหมแต่ถ้ารู้เนี่ยนะโอ้โหปักง่ายเลยปักลงไปเลยปักตรงนี้นะเนี่ยปักลงไปเลยอยู่กับของจริงอยู่กับของจริงตรงนี้ฐานหนึ่งสองอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงฐานที่4พวกนี้นะคะที่ในวันนี้เนี่ยเป็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นฐาน1 2แต่พอคุณเข้าฐาน4ปุ๊บพวกนี้กลายเป็นสัจธรรมพวกนี้กลายเป็นนิพพานพวกนี้กลายเป็นพระเจ้ากลายเป็นเต๋ากลายเป็นคำใหญ่ๆพวกนั้นก็คือครบวงจรการที่คุณสามารถพูดอะไรเนี่ยนะเข้าใจอะไรก็ตามอย่างครบวงจรตรงนี้คุณมีที่มาที่ไปเข้าใจไหมการอธิบายมันจะลงตัวนะคะมันจะลงตัวได้ง่ายกว่าฉะนั้นตรงนี้ดิฉันต้องการที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจอย่างถูกต้องเสียก่อนโดยเอาสภาวะของคุณเนี่ยเป็นหลักคุณลองเอามือไปย่อยดูนะอ่ะไปทำที่บ้านก็ได้นะแยกแยะนะคะอ่ะจะต้องไล่อย่างนี้ตรงนั้นอ่ะคือเจอรี่อะไรก็ตามนะคะเสียงในเสียงนะคะเสียงในหัวนะคะเสียงในหัวทุกคำทุกเสียงคุณรวบเป็นเจอรี่รวมทั้งคำบริกรรมถ้าคุณจะต้องท่องเนี่ยพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอพวกนั้นเนี่ยเจอรี่ทั้งสิ้นพวกนั้นเจอรี่ทั้งสิ้นฉะนั้นวิธีการของดิฉันจะบอกให้คุณอย่าบริกรรมให้มันว่าเพราะธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถรับรู้ทุกอย่างตรงนี้ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนี่เป็นหน้าที่ของมันตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือรับรู้มันสามารถรับรู้ตรงๆได้โดยไม่ต้องภาคเจอรี่คือตัวภาคเข้าใจไหมเนี่ยพอคุณหายใจเนี่ยคุณก็ไอตัวนี้ก็ดูลมหายใจตัวนี้ก็มานั่งภาพว่าเนี่ยพูดโทนะหรือว่าเนี่ยยุบหนออะไรพองหนออะไรต่างๆยกหนอย่างหนอยิบหนอตัวนี้คือตัวภาพตัวนี้คือตัวรับรู้ตัวนี้ฉะนั้นตัวนี้จะต้องมารับรู้คำภาพด้วยรับรู้ไอพวกนี้ด้วยฉะนั้นไอความสามารถในการรับรู้เนี่ยถูกแยกออกมาก็ใช่ไหมความชัดเจนเนี่ยจะน้อยกว่าการที่จะไม่ต้องภาครู้เข้าไปตรงๆเลยนะคะอย่างนี้จะชัดเจนกว่าเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้ก็ได้นะคะทำตรงนี้เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยนะเห็นอย่างชัดเจนว่าบริกรรมหรือไม่บริกรรมแล้วก็สาเหตุสำคัญดิฉันจะให้เหตุผล2 อย่างว่าทำไมจึงไม่ควรบริกรรมนะคะเหตุผลข้อที่1ก็คือความชัดเจนมันน้อยกว่าความชัดเจนน้อยกว่าคือแทนที่ตัวนี้เนี่ยนะจ
จะต้องจะสามารถดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายได้แบบตรงๆเนี่ยนะไอ้ตัวนี้มันกลับต้องมารู้ตัวนี้ด้วยรู้ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันรู้เนี่ยหลายอย่างเข้าใจมั้ยหรือว่าเอาตัวนี้เป็นแว่นใส่แว่นซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องใส่แว่นมันก็เห็นของมันแต่เอาตัวนี้มาใส่แว่นแล้วก็มองผ่านแว่นเนี่ยมันก็เลยเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยนะไม่บริกรรมมันชัดเจนมันโต้งเลยตัวนี้รับรู้โต้งชัดเจนตรงไปตรงมาเหตุผลแรกก็คือความชัดเจนเหตุผลข้อที่2ก็คือซึ่งเป็นเหตุผลฟันธงว่าทำไมคุณไม่ควรบริกรรมเพราะถ้าคุณต้องการถึงนิพพานจริงๆแล้วหมดทุกข์อย่างถาวรหายกลุ้มใจอย่างถาวรหรือนิพพานแล้วคุณจะต้องสามารถรักษาวิมุตติสุขตรงนี้ให้ได้วิมุตติสุขตรงนี้คือช่องว่างของใจนะคะคุณจะต้องสามารถรักษาสภาวะนี้ให้ได้นิพพานจะมาเกี่ยวข้องกับพวกเจอรี่หลากสีไม่ได้เด็ดขาดโนโนโนไม่ว่าจะเจอรี่สีอะไรแม้กระทั่งเจอรี่นะคะเจอรี่ขาวหรือเจอรี่ใสเนี่ยพุทโธพุทโธอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่ก็ยังเป็นเจอรี่ที่จะมาคอมโพรไมส์มาประนีประนอมกับเจอรี่ไม่ได้มันจะต้องหลุดแล้วหลุดหมดตรงนี้คือเหตุผลฟันธงว่าทำไมคุณจึงไม่ควรบริกรรมก็ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยนะติดนิสัยของการบริกรรมแล้วคุณเอาเจอรี่ออกยากเพราะเอาเจอรี่ออกยากคุณไม่ได้หลงทางไกลเลยคุณหลงทางอยู่หน้าประตูพระนิพพานเนี่ยแค่เอาเจอรี่เนี่ยออกเนี่ยตรงนี้ก็ช่องว่างแล้วเข้าใจไหมตรงนี้คือนิพพานแล้วแต่คุณมาหลงทางอยู่หน้าประตูพระนิพพานนะคะแล้วถ้าใครเคยทำเรื่องบริกรรมนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าคุณบริกรรมเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งคำบริกรรมมันจะหายไปเองด้วยความเหนื่อยเพราะว่าการใช้ความคิดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาต่อสมองโดยตรงสมองต้องเผาผลาญพลังงานมันมีกิจกรรมข้างในหัวเรามันทำให้ตรงนี้หนักมันทำให้เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วคุณอยากจะหยุดโดยธรรมชาติเพราะกลไกแห่งธรรมมันตกของมันเองที่จะให้คุณเอาตัวนี้ออกเพื่อที่จะตบให้คุณเนี่ยนะเข้าสู่สภาวะนี้เข้าใจไหมตบให้คุณเข้าสภาวะนี้ฉะนั้นคำบริกรรมจึงต้องค่อยๆเนี่ยซาไปหายไปนะคะแต่ถ้าครูบาอาจารย์ของคุณเนี่ยไม่สามารถต่อให้คุณเนี่ยต่อยอดให้คุณได้นะเมื่อคำบริกรรมหายไปแล้วฉันก็นิ่งแล้วฉันก็สุขแล้วแล้วไงต่อล่ะถ้าเขาไม่สามารถพูดถึงสภาวะนิพพานนะนิพพานคือจุดฟูสต็อปเลยทุกอย่างต้องจบที่นิพพานไม่มีอะไรไปเหนือกว่านี้ได้แล้วถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงนิพพานตรงนี้ได้ถ้าเขาไม่สามารถพูดให้คุณเข้าใจได้ว่าจะจบลงยังไงอ่ะเข้าสู่ฐานที่4ภาษาบริสุทธิ์อะไรทำยังไงเพราะตอบให้คุณไม่ได้คุณจะมี question mark คุณจะมีคำถามตลอดเลยแล้วทำไงต่อแล้วทำไงต่อฉันก็นิ่งแล้วฉันก็สุขแล้วแล้วไงต่ออ่ะคุณไม่มีปัญญาที่จะรู้พอไม่มีปัญญารู้ส่วนมากก็จะไปเอาคำบริกรรมกลับมาทั้งที่กินนี้ถึงนิพพานแล้วแต่คุณไม่รู้เพราะนิพพานตรงนั้นเขาไม่ได้ปักป้ายบอกนี่คือนิพพานเฮียอยู่ยอเฮียนางนิพพานแล้วเขาไม่ได้บอกคุณตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่จะบอกคุณให้ได้อย่างชัดเจนว่านิพพานคืออะไรสภาวะมันเป็นยังไงเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหลักแล้วว่าทำไมจึงไม่ควรบริกรรมถ้าคุณติดนิสัยของการบริกรรมคุณต้องแก้ถ้าคุณอยากไปนิพพานคุณต้องแก้เปลี่ยนนิสัยโดยการอย่าทำตามประเพณีเทคนิคของการตามประเพณีที่ส่งทอดกันมาก็คือนั่งนะนั่งเนี่ยนั่งขัดสมาธิหลับตาดูลมหายใจอานาปานสติหรือเดินจงกรมนะคะเดินจงกรมยกหนอย่างหนอเหยียบหนอตรงนี้คือการส่งทอดลงมาตามประเพณีซึ่งเป็นเพียงเทคนิคหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถทำเทคนิคอื่นได้ไม่ใช่ตราบใดที่คุณสามารถทำพวกนี้เนี่ยให้ถูกหลักการของสติปักฐานถึงแม้ไม่ต้องนั่งกับพื้นไม่ได้เป็นไปตามประเพณีไม่ต้องตึกยกย่างเหยียบอะไร
คุณก็ยังทำได้อย่างเช่นเนี่ยการสอนของดิฉันนะคะเรียกว่าสวนกับเรื่องประเพณีอย่างรุนแรงมันก็อย่างรุนแรงด้วยนะคะแต่ดิฉันมั่นใจเพราะดิฉันไม่ได้ออกจากหลักการของสติปัฏฐานเรายังคงเนี่ยนะอยู่กับหลักการของสติปัฏฐานอย่างแนบแน่นแล้วก็ชี้ขีดเส้นใต้กากบาทตัวสติตัวนี้ให้คุณด้วยตัวนี้ตัวสติเนี่ยตัวนี้เนี่ยญาณ16หลายท่านเนี่ยในที่นี้ฉันเชื่อว่าคุณครูเคยได้ยินมาก่อนนะคะญาณ16ญาณก็คือความรู้มันเป็นความรู้เนี่ย16ขั้นตอนที่คุณจะต้องผ่านไม่ใช่อ่านผ่านคุณจะต้องมีสภาวะผ่านสภาวะนั้นกว่าที่จะถึงเนี่ยนะยานหลุดพ้นน่ะจากความทุกข์น่ะอาสวัคคยายานนะคะเป็นยานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในคืนนั้นก็คือยานหลุดพ้นจากพวกเจอรี่ทุกอย่างซึ่งเป็นยานที่16แต่ยานอันแรกเลยก็คือยานแยกรูปแยกนามภาษาพระดิฉันจำไม่ได้จะพูดอะไรไม่ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะตามนามรูปปะลิเฉทยานนี่แหละนี่นะภาษาพระนามรูปปริเฉทยานนะคะนี่แหละยานตรงนี้อ่ะยานอันแรกเลยซึ่งส่วนมากเราจะรู้แต่ตัวหนังสือแต่มันอะไรตัวสติตัวเดียวคุณยังแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรตัวสภาวะจริงๆคืออะไรเข้าใจมั้ยแต่ส่วนนี้เนี่ยแยกรูปแยกนามส่วนมากเขาไม่สอนส่วนมากนั่งลงไปนั่งหลับตานะคะแล้วก็ดูลมหายใจใจลึกๆแล้วก็ดูไปเลยแล้วคุณเอาอะไรดูอะไรคุณเอาอะไรดูอะไรแล้วส่วนมากก็คือเอาเจอรี่นั่นแหละเอาเจอรี่เนี่ยเจอรี่ทีนี้เนี่ยเอาเจอรี่เนี่ยมาดูเข้าใจมั้ยนะคะซึ่งมันไม่ใช่เจอรี่เนี่ยเจอรี่มันไม่ใช่เป็นธาตุรู้ถ้าดิฉันใช้คำว่าไข่แดงไข่ขาวนะคะคุณมาดูนะไข่แดงตัวนี้เนี่ยก็คือธาตุรู้ของเราจิตใจนะคะไข่ขาวตัวนี้คือเจอรี่เข้าใจไหมไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยทอมกับเจอรี่คนละส่วนกันส่วนมากเนี่ยคุณเอาเนี่ยนะทั้งไข่แดงไข่ขาวเนี่ยรวมกันเป็นไข่เจียวอะดูเจอรี่เข้าใจไหมคุณเอาไข่เจียวเนี่ยดูเจอรี่แต่ที่จริงแล้วคุณต้องเอาไข่แดงดูไข่ขาวเอาไข่แดงคือธาตุรู้ดูไข่ขาวไข่ขาวก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอ่ะตรงนี้แยกเป็นไข่ขาวส่วนสุกแล้วกันเจอรี่คือไข่ขาวส่วนดิบเอาอย่างนี้แล้วกันมันไข่ขาวทั้งหมดอันนี้ส่วนสุกส่วนดิบไข่แดงตรงนี้จะต้องดูไข่ขาวไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวสุกหรือดิบเข้าใจไหมไข่ขาวคือกรรมไข่แดงคือประธานไข่แดงคือประธานไข่ขาวคือกรรมแต่ถ้าคุณบริกรรมปุ๊บคุณกำลังเอาไข่ขาวดูไข่ขาวเข้าใจไหมซึ่งตรงนี้ทำให้คุณล่าช้าฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องแยกเนี่ยแยกรูปแยกนามเห็นไหมนามก็คือภาพรู้วิญญาณขันธ์ของเราเนี่ยแยกรูปแยกนามต้องชี้ให้ชัดเลยเนี่ยตัวนี้นะไข่แดงตัวนี้เนี่ยนะเป็นประธานแล้วกำลังดูกรรมเนี่ยคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกนี่ก็คือการแยกรูปแยกนามแต่ถ้าคุณเนี่ยนะเอาความคิดเนี่ยมีบริกรรมคุณก็เอาไข่ขาวซึ่งควรเป็นกรรมเอาไข่ขาวดิบมาดูไข่ขาวสุกคุณจะล่าช้าเนี่ยส่วนนี้เนี่ยแยกรูปแยกนามเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจภาษาพากย์ก็ฟังยากจะตายอยู่ละก็ใช่ไหมสภาวะก็ยิ่งยากแต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถทำเช่นนี้ได้นะคะรู้ว่าเนี่ยตัวใจแล้วก็ตาใจตรงเนี้ยตาใจตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวสติตัวนี้แหละตัวนามแล้วคุณก็เอามาดูลมหายใจเนี่ยดูพวกนี้เห็นไหมเนี่ยก็คือแยกรูปแยกนามถ้าตรงนี้ชัดนะคะอุ้ยคุณจะก้าวหน้าเร็วมากเร็วทุกของคุณนะจะน้อยลงอย่างเร็วรวดเร็วเข้าใจไหมคะใครมีคำถามถามก่อนได้
มีไหมคะ